แต่เหมือนโดนเธอต่อยหลับคาเวทีเหมือนโดนเธอเตะก้านคอสิบทีเหมือนโดนเธอฮุกเข้าที่ลิ้นปี่ซอกซ้ายเธอช่างเซ็กซี่ทุกทีที่พบเธอแถมโดนตีเข่าสลับฟันปลาโดนปล่อยมัดขวาใส่บ็อกเตอร์ฉันจนยืนแทบจะไม่อยู่จนใจฉันมันไม่สู้และหากเธอรู้ก็จบกันค่ะก็เพลง TKO ค่ะเป็นเพลงซิงเกิลที่3ของ7 16นะคะเป็นออริจินอลเพลงไทยค่ะที่แต่งโดยพี่บอยกฤษยพงษ์แล้วก็พี่ไก่สุธีแสงเสรีชนค่ะซึ่งซิงเกิลนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเป็นการทำงาน cross over ระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่นค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้นักแต่งเพลงฝีมือเยี่ยมมากๆค่ะก็คือคุณเคนเดอะซังคิวมารุนั่นเองค่ะที่เป็นแรปเปอร์จากประเทศญี่ปุ่นเลยซึ่งมีผลงานดังๆเยอะมากค่ะแล้วก็เขาเนี่ยได้มาแต่งท่อนแรปให้กับ TKO อีกด้วยค่ะก็พวกเราเองก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆจริงๆค่ะและที่สำคัญเลยค่ะมีการทำงานข้ามประเทศโดยทั้งเรื่องของการ arrange เพลงใหม่ด้วยแล้วก็เรื่องของท่าเต้นก็มาจากทางญี่ปุ่นด้วยค่ะรวมถึงได้มีการผสมผสานความเป็นไทยเข้ากับทำนองค่ะที่เป็นทำนองเพลงปี่มวยไทยอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการผสมผสานที่ลงตัวทีเดียวค่ะเหมือนโดนเธอต่อยหลับคาเวทีท่อนแรปที่เป็นส่วนของภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเปรียบเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะที่มีความรักเป็นความรักครั้งแรกคือแบบว่าตื่นเต้นมากเปรียบกับการขึ้นสังเวียนมวยค่ะคือตื่นเต้นจนไม่รู้จะทำไงเวลาเราเจอหน้าคนที่ชอบครั้งแรกเนี่ยเราไม่รู้จะทำตัวไงไม่รู้จะพูดไงดีหัวสมองนี่แบบว่าว่างเปล่าไปหมดเลยค่ะรู้สึกแบบตื่นเต้นค่ะก็อย่างท่อนนันเตย์เอบะอีโดซูเดบะอีโดโคนิเคบะอีあなたがそばにいるだけでも頭がパニック Oh Center Funo อันนี้ก็จะเหมือนแบบว่าไม่รู้จะพูดอะไรออกไปดีไม่รู้จะทำอะไรไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเนี่ยก็เวลาเจอหน้าเธอก็รู้สึกแบบตื่นเต้นจนหัวสมองว่างเปล่าไปหมดเลยค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็นกีฬาที่เป็นศิลปะวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานมากค่ะตอนนี้ก็เป็นระดับสากลแล้วด้วยแล้วก็มีชาวต่างชาติหรือคนทั่วโลกค่ะรู้จักมวยไทยแน่นอนค่ะก็เราก็เลยนำ TKO เนี่ยมาถ้าสมมติว่ามาผสมผสานกับเพลงของเราหรือว่าเป็นชื่อเพลงอะไรเงี้ยมันก็จะดูแบบว่าเพลงดูแบบว่ามีอะไรว่าขึ้นดูแบบว่ามีความเป็นสากลมากขึ้นค่ะแล้วก็กีฬาชนิดเนี่ยชนิดนี้คือถือว่าเป็นกีฬาที่แบบคนไทยนี่สุดยอดมากๆค่ะก็อย่างที่เห็นก็คือแบบเป็นแชมป์โลกในหลายๆรายการใช่ไหมคะก็ถือว่าทุกคนสุดยอดมากค่ะพวกเราก็จะรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยกีฬามวยนี้ต่อไปนะคะโดนน้องแบบตกลุมรักหรือว่าไงใครเคยโดนมีค่ะมีค่ะมันจะเป็นความรู้สึกที่พอเจอหน้าเขาเขาก็จะตื่นเต้นหัวใจเต้นตึ๊กตักตึ๊กตักไม่เป็นจังหวะเลยค่ะแล้วหน้าจะเขินเวลายิ่งเขามาใกล้ๆเนี่ยเราจะยิ่งเขินวีค่ะไม่ใช่ใครค่ะนั่นคือแฟนคลับของเรานั่นเองค่ะใช่ค่ะก็มันจะดีใจเสมอว่าที่ได้เจอเขาว่าจะเป็นงานไหนเงี้ยเราก็แบบพอเห็นหน้าเขาแล้วก็เฮ้ยวันนี้เขาก็มาหาเรานะวันนั้นเขาก็มาหาเราอีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะเป็นความประทับใจมากๆค่ะสำหรับตัวมิ้นเองแล้วก็คิดว่าเชื่อว่าน้องๆทุกคนเองก็จะรู้สึกเหมือนกันค่ะทุกคนมันก็ยังมีความตื่นเต้นแล้วก็ความเครียดอยู่ลึกๆเหมือนกันค่ะว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็มีน้องๆทุกคนนะคะคอยเป็นกำลังใจให้อยู่เสมอค่ะรวมถึงแฟนคลับทุกคนด้วยที่คอยเป็นกำลังใจให้มุกนะคะแล้วก็บอกว่ามั่นมุกสู้ๆนะอะไรแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วแบบหลายๆคนถ้าเกิดว่าอาจจะแบบไม่ได้ฟังเพลงมาก่อนก็อาจจะงงว่าทำไมถึงต้องเป็นมั่นมุกด้วยนะเพราะว่ามั่นมุกเนี่ยตัวก็เล็กหน้าตาก็ดูแบบว่าจะไปต่อยใครเขาได้เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังเพลงจริงๆก็จะรู้ว่าจริงๆแล้วเพลงมันไม่ได้ดุดันขนาดนั้นแต่ว่ามันมีความน่ารักผสมอยู่ด้วยนะซึ่งมุกเองก็อยากจะแสดงให้เห็นถึงด้านนี้ของสวีทสกินค่ะว่าสวีทสกินเนี่ยไม่ได้มีแค่มุมน่ารักเท่านั้นเราก็ยังมีมุมแข็งแรงด้วยก็อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยติดตาม MV เพลง TKO ต่อไปแล้วก็พวกเราสวีทสกินต่อไปด้วยค่ะมุกเองก็จะขอทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะไม่หนูแฮน่าจะเป็นตัวเพลงอะค่ะที่เหมาะสมเพราะว่าเนื้อหาเพลงหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันลงตัวที่พี่มุกมาค่ะคือตัวเพลงนี้เนี่ยมันเหมือนประมาณว่าต้องมีความดูเป็นตะมุตะมิยังมีความเป็นผู้หญิงที่แบบว่ามีความเป็นผู้หญิงอะยังต้องดูแบบน่ารักถ้าสมมติเราเอาคนแบบว่าไอ้อย่างหนูอย่างเงี้ยจะดูแบบว่าดุๆหน่อยใช่ป่ะคะเพลงมันก็จะกลายเป็นว่ามูดจะดุๆไปเลยซึ่งทั้งจริงแล้วความหมายเพลงเนื้อหาคำร้องเงี้ยมันจะดูน่ารัก
ช่ก็เลยน่าจะหนูคิดว่าน่าจะเป็นความเหมาะสมของเพลงนี้ค่ะที่ว่าผู้ใหญ่เลือกด้วยให้มันเหมือนมีความคอนทราสต์กันนะคะเพราะว่าเพลงเนี่ยตัวดนตรีก็ดูแบบว่าดุมากแต่พอเริ่มร้องปุ๊บก็จะเป็นเริ่มมีความน่ารักไม่ใช่อย่างที่วงนี้ค่ะคือเขาก็มีมุมน่ารักมุมเท่ด้วยผสมกันก็จะเหมือนมีความแบบเป็นตัวแทนของวงที่แบบว่าเอ้ยคนนี้น่ารักนะแต่แบบคนนี้ก็มีความแข็งแรงมีความแข็งแกร่งเหมือนกันหนูก็เท่ได้นะคะทุกคนก็เรียกได้ว่าคือปล่อย MV ใน Facebook คืนแรกเนาะวันแรกนี่แบบโหยอดวิวขึ้นแบบว่าใช่แบบเยอะมากๆค่ะก็จริงๆก็สมกับความตั้งใจของพวกเรานะคะพวกเราก็เหมือนก็คาดหวังแหละว่าทุกอย่างมันให้มันออกมาดีค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจตั้งแต่แบบว่าเริ่มฝึกซ้อมเลยใช่เพราะว่าแบบการเตรียมตัวการซ้อมอย่างเงี้ยมันก็เวลาค่อนข้างจำกัดค่ะการถ่ายทำก็เหมือนกันอย่างเงี้ยเราถ่ายทำแบบแทบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้แต่ว่าเพื่อทุกคนเราก็แบบว่าตั้งใจมากๆแล้วก็อยากให้ออกมาดีที่สุดแล้วผลตอบรับที่ได้เนี่ยก็ดีใจมากค่ะใช่มันก็แบบชื่นใจค่ะมันดูโตขึ้นใช่ค่ะมันก็ดูแข็งแรงด้วยแบบธรรมะทะแมงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ใช่แบบแนวหวานๆหรือว่าแนวแบบว่าแบ๊วๆเหมือนที่ผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดูเป็นสาวมากขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความน่ารักผสมอยู่ด้วยก็สำหรับใครคาดหวังเกี่ยวกับซิงเกิลกับซิงเกิลนี้นะคะสำหรับ TKO แน่นอนว่าหลายๆฝ่ายนะคะเบื้องหลังทั้งตัวเมมเบอร์เองแล้วก็พี่ทีมงานเองอะค่ะทุกๆฝ่ายตั้งใจมากๆเลยก็อยากให้มันติดหูผู้ฟังอยากให้ทุกคนที่เข้ามาดูอะรู้สึกชอบแล้วก็รักเพลงนี้เหมือนที่พวกเรารักอะค่ะอยากให้ทุกคนเห็นว่าพวกเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งในเรื่องของเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังก็ตามอะค่ะก็อยากจะให้ทุกคนรู้จักพวกเราเพิ่มมากขึ้นผ่านเพลง TKO เพลงนี้ค่ะโหสำหรับวันแรกนะคะงานดีไอดอลครับนะคะที่พวกเราไปแสดงครั้งแรกด้วยซ้ำทุกคนยังไม่เคยได้ฟังเลยค่ะปรากฏว่าก็จะมีกลุ่มแฟนๆที่เป็นสายมิกใช่ไหมไปรวมตัวกันอยู่ข้างหลังเตรียมล้อมพวกเราแล้วเราก็เต้นไปแล้วก็ตอนแรกคิดว่าน่าจะเงียบๆแหละเพราะว่าทุกคนน่าจะยังมิกไม่เคยได้แต่ว่าปรากฏว่าพอเต้นๆไปทำไมทุกคนมิกได้โอ้โหแล้วมาเต็มมาถูกจังหวะด้วยนะคะด้วยซ้ำค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนพื้นฐานดีจังเลยเนาะพื้นฐานการมิกดีจังเลยนะพื้นฐานการมิกเก่งมากๆเลยค่ะและนอกจากนั้นนะคะคืองานล่าสุดที่เราได้ไปแสดงเนี่ยโอ้โหสุดยอดโอ้โหแบบโอ้โหความรู้สึกแบบตอนนั้นคนรู้แล้วคนรู้คือได้ข่าวว่ามีแฟนคลับบางท่านเนี่ยเขาถึงขั้นแบบว่าไปเขียนบทมิกกระจายให้กับแฟนคลับหลายๆคนเลยนะคือแบบมีการเขียนแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่เราไปแสดงล่าสุดค่ะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราขนลุกระหว่างที่ทำการแสดงเพราะว่าเสียงดังมากคือจังหวะ TKO TKO ไฟตบคือตั้งแต่ทุกอย่างมันลงตัวมากไม่ว่าจะเป็นการตบมือหรือการตะโกนขึ้นมาหรือการยิงมิกต่างๆคือขนลุกมากจริงๆค่ะก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าไม่รู้ว่าทุกคนเหนื่อยกันไหมอาจจะเจ็บคอกันบ้างหรือเปล่านะคะก็ขอบคุณมากๆเห็นว่าแบบบางคนเนี่ยพี่มุกเห็นว่าแบบมีคนบอกว่าเอาบทท่องอ่ะเอาบทมิกอ่ะมายืนท่องตรงนั้นเลยมายืนอ่านในงานเลยด้วยซ้ำเขาบอกว่าซ้อมกันมาเป็นอาทิตย์เลยเพื่อที่จะมามิกงานเนี้ยค่ะสุดยอดเพื่อ ใจเต้นจริงๆค่ะแล้วไอ้ท่อนสุดท้ายเนี่ยที่แบบว่าเป็นท่อนฮุกสุดท้ายอ่ะร้องขึ้นแบบเฮ้ยโอ้โหคนลุกอันจริงว่าเหมือนคือมันมีแฟนคลับนั่นแหละเขาบอกมาบอกว่าเนี่ยมีรู้ไหมครับว่าผมเนี่ยไปยืนมิกเนี่ยเหนื่อยพอกับน้องๆเต้นบนเวทีเลยครับเหงื่อท่วมแบบจริงแบบเดี๋ยวก็กระโดดเดี๋ยวก็แบบโหสุดยอดคือแต่ละคนนี่แบบเหงื่อท่วมเหงื่อแตกกันหมดเลยค่ะใช่ถือว่าเนี้ยค่ะเรียกว่าออกกำลังกายไปด้วยกันค่ะเฮ สำหรับซิงเกิลใหม่ของเรานะคะเพลง TKO ทุกคนสามารถติดตามได้นะคะทุกช่องทางของโซเชียลค่ะพิมพ์คำว่า SWEAT SWEAT ตามด้วยเลข16นะคะยังไงก็ฝาก MV เพลงนี้นะคะแล้วก็รวมถึงเพลงนี้ด้วยฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยนะฝากด้วยค่ะลมเซลา